ธงชาติเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะยาวเท่าไหร่ก็ได้หรือสั้นเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าท่านจะซื้อธงชาติใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันจะมีสัดส่วนที่บอกเลยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2460แล้วพอเราเอาธงเล่มแรกเลยนะเราดูรูปนี้ครับรูปที่1กับรูป2มีรูปเดียวที่เป็นธงชาติไทยมีรูปเดียวที่เป็นธงไทยลงใครว่ารูปที่1ยกมือขึ้นหรือผมอาจจะหลอกก็ได้นะอาจจะ2รูปก็ได้นะดูสิใครจะหลงทางบ้างใครว่ารูปที่2ยกมือขึ้นใครว่ารูปที่2ยกมือขึ้นอันนี้คือรูปที่2เอาแล้วรูปที่1เอาใหม่รูปที่1อ่ะและใครว่า2รูปเลยอย่างที่ผมอาจจะเป็นคำถามหลอกใครว่า2รูปเลย2รูปไม่มีคำตอบอยู่ดีๆนะครับมีหลายคนเห็นอย่างนี้เหมาเป็นธงชาติไทยหมดเลยผิดครับตราบใดก็แล้วแต่ที่สัดส่วนผืนไม่ได้คุณจะเรียกธงชาติไทยไม่ได้เพราะว่าในหลวงรัชกาลที่6พระราชทานลงมาด้วยสัดส่วน9ต่อ6สิ่งที่ตามมาคืออะไรนี่ครับดูนี่มันต้อง9ส่วนเพราะฉะนั้นภาพเมื่อกี้รูปที่1เท่านั้นที่ถูกรูปที่2เนี่ยผิดนะดูยาว9ส่วนกว้างต้อง6ส่วนเท่านั้นเมื่อกี้รูปที่2น่ะกว้าง8ส่วนครับผมหลอกไอ้รูปที่1เนี่ย9ส่วนแต่รูปที่2น่ะ8ส่วนและถ้าเป็น8ส่วนนะแถบข้างในถูกต้องหมดเลยอย่างกรณีเมื่อกี้ใช่ป่ะผมขอกลับไปก่อนนะอย่างเงี้ยรูปที่2อ่ะผมบอกไม่ใช่ธงชาติไทยแล้วเขาเรียกอะไรล่ะคุณคิดว่าเขาเรียกอะไรครับตอบผมหน่อยอีกผืนนึงขอหน่อยเร็วเขาเรียกอะไรอ่ะใครยกมือเลยครับยกมือเลยใครหวังแท็กไปลงยกมือขึ้นแท็กไปลงมารับครับสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนะฮะได้ประกาศว่าแบบที่2ห้ามเรียกธงไทยลงเพราะมันผิดพระราชบัญญัติกับเรื่องของสัดส่วนแต่ให้เรียกแถบสีธงไทยลงครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็แล้วแต่นะอย่างเช่นคุณเคยเห็นไหมเวลาเขาแข่งวิ่งอ่ะแข่งวิ่งการกุศลแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะลิฟวิ่งอ่ะลิฟวิ่งธงชาติอ่ะห้อยคอเห็นป่ะบางคนบอกโอ้ยเก่งจังเลยนะมีธงชาติห้อยคอไม่ใช่นะธงชาติที่อย่างมันจะยาวขนาดนั้นต้องบอกว่าโหสวยจังเลยครับแถบสีธงชาติห้อยคอเพราะฉะนั้นคำว่าแถบสีธงชาติคือคำที่ถูกต้องนะต่อนี่ครับสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นี่เห็นยังคนไทยรู้จักแต่112111เรียนกันมาจากอนุบาลครูเคยก็สอนอย่างเงี้ยแต่ครูทุกคนยังไม่เคยสอนเลยว่าสัดส่วนผืนมันก็สำคัญแล้วถ้าสัดส่วนผิดเนี่ยสัดส่วนผืนผิดเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกธงชาติครูก็ไม่รู้เนี่ยนะให้ครูข้างนอกมานั่งฟังด้วยกันครูก็ตอบไม่ได้ทุกคนนั่นแหละนะเพราะครูก็บอกว่าธงไทยลงกันทั้งสองผืนจริงๆไม่ใช่ครับอีกอันคือแถบสีธงไทยลงนะผมจะไปเร็วนิดนึง